เลอพงษ์ฉานจิรพรบริษัทเอไลน์ซัพพลายจำกัดเข้ารับรางวัล Best Quality Awards 2022เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยแหละค่ะสำหรับคุณเลอพงษ์ฉานจิรพรบริษัทเอไลน์ซัพพลายจำกัดที่ธุรกิจเติบโตจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Best Quality Awards 2022ด้วยงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะเลอพงษ์นะครับฉานจิรพรมาในนามของบริษัทเอไลน์ซัพพลายครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมารับรางวัลBest Quality Award นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากบริษัทเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหมายผิวจราจรนะครับอย่างเส้นจราจรป้ายจราจรหรือว่าไอตัวกาดกันลื่นอะไรนะครับพวกนี้นะครับก็คือทั้งหมดรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาสินค้าของเรานะครับให้มีคุณภาพและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับจริงๆต้องบอกงี้นะครับว่าธุรกิจเนี้ยเราเริ่มทำได้ไม่นานแต่ว่าเราตั้งใจทำมากอย่างเช่นสีที่ใช้ตีเส้นถนนนะครับก็คือว่าเราศึกษาแล้วก็มีทีมวิจัยเกี่ยวกับสีทั้งสีเหลืองสีขาวแล้วก็ตัวเรื่องการสะท้อนแสงเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าทางผู้ใช้รถใช้ถนนเขาค่อนข้างที่จะต้องมีความปลอดภัยนะครับในเรื่องพวกนี้ตอนนี้ถือว่าบริษัทเราโตก้าวกระโดดมากเพราะว่าเรื่องคุณภาพของสินค้าเรานะครับก็ในเรื่องของสื่อโซเชียลเองที่เราใช้แล้วก็ปากต่อปากของลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรานะครับตอนนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากครับแล้วก็จะพยายามรักษาคุณภาพอย่างนี้ให้ได้ดีตลอดไปครับใช่ครับก็คือทีมงานของเรามีทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือก็คือเรามีทีมงานอยู่ทั้งทุกพื้นที่ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเราก็ตั้งเป้าของเราไว้ทั้งในส่วนงานของราชการเองนะครับแล้วก็ในส่วนงานของเอกชนก็คืออย่างปี66นี้เราก็ต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% จากเดิมที่เราก็เพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับครับเรากำลังติดต่ออยู่กับทางเพื่อนบ้านเรานะครับอาจจะเริ่มในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก่อนอย่างเช่นพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเคยคุยกันไว้แล้วแล้วก็มีเดี๋ยวกำลังจะมีโอกาสได้เข้าไปทางงานฝั่งนู้นครับใช่ครับก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคุณภาพจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนครับผมจริงๆต้องขออนุญาตนิดนึงคือผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาทำธุรกิจนี้ผมทำธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็ธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยนะครับซึ่งธุรกิจของเอไลน์เนี่ยใหม่มากนะครับเราก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดผ่านไปทางทั้งคอมถมยินดีต้อนรับนะครับร้านอาหารมากับเส้นเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตลงรายละเอียดไว้ให้นะครับครับยังไงผมก็ฝากเอไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านมากๆครับคือต้องบอกเองครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ขับรถแล้วต้องดูเส้นถนนเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเส้นถนนเนี่ยผมจะขับไม่ตรงเลนทีนี้ผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราลองมาทำธุรกิจนี้ดูดีไหมเพื่อว่าจะได้ช่วยเพื่อนที่ไปเหมือนเราเนี่ยให้เขาได้ใช้ชีวิตบนท้องถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ